ค่ะคุณครูคะวันนี้เราก็มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในสาระการเขียน ข่าวก่อนนู้นถ้าคุณครไูได้ดูคลิปก่อนนะคะก็จะพบว่าเราพูดกันถึงเรื่องการอ่านออกเสียงวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องของการเขียนซึ่งเป็นสาระที่สองของหลักสูตรนะคะที่เราใช้ในเรื่องของเป็นต้นแบบหรือเป็นแม่แบบในการจัดการเรียนรู้ของคุณครูภาษาไทยนะคะการสาระการเขียนวันนี้นี่ที่เราจะคุยกันนั้นในเรื่องของการเขียนอะไรนะคะในเรื่องของการเขียนการ แนะนำตนเองแล้วก็ในเรื่องของการแนะนําสถานที่แต่ก่อนที่จะไปถึงเรื่องนั้นนะคะแต่ก่อนที่ไปถึงเรื่องนั้นเรามาคุยกันถึงเรื่องว่าทําอย่างไรที่คุณครูเคยเคยพูดเอาไว้ว่าการที่เราจะจัดการเรียนรู้ใดๆให้กับเด็กเนี่ยเริ่มต้นเลยเนี่ยเราก็จะต้องให้เราจะต้องรู้เขารู้เราอันนี้คุณจะพูดไปทุกๆเรื่องทาไมถึงต้องรู้เขารู้เราทําภาิทาศศิจ,จีนบอกรู้เขารู้เขาก็ชนะไปตั้ง 7 0็ดสิแนต์ล้วนะฮนะแล้วก็มารู้ตัวเราด้วยก็คือรวมแล้วเป็น100%เลยเพราะฉะนั้นคำว่ารู้เขาในที่นี้ก็คือทำอย่างไรเราถึงจะจูงใจนะคะนักเรียนให้รู้จักที่จะอ,อยากเรียนตั้งใจเรียนเอาใจใส่มีความชอบไม่ไมเบื่อ แล้วก็รู้ถึงประโยชน์หรือคุณค่าของสิ่งที่เขาจะเรียนนั่นคือการสร้างแรงจูงใจนะคะซึ่งมีวิธีการหลากหลายวิธีที่จะสร้างแรงจูงใจโดวยวิธีการบอกตรงๆงก็ได้โดวยวิธีการเล่าก็ได้โดวยวิธีการยกตัวอย่างก็ได้ด้วยวิธีการเ,าเล่นเกมร้องเพลงอะไรได้ทั้งหมดซึ่งตรงนั้นเป็นกิจกรรมที่จะเอาไปประกอบในเนื้อหาสาระที่เราจะจูงใจเขาแต่เราในจุดหมายปลายทางของเราคือการจูงใจให้เขา หันกลับมาสนใจให้ความสนใจชอบหรือว่าสนใจในเรื่องที่เรากำลังจะจัดการเรียนรู้ให้เขานะคะเพราะนั้นในสิ่งที่เราจะจูงใจในวันนี้นั้นก็คงจะพูดในเรื่องของบวกๆนะเรื่องบวกๆคืออะไรบวกๆก,ก็คือเราจะพูดถึงเรื่องประโยชน์ไงประโยชน์ของการเขียนนะประโยชน์ของการเขียนประโยชน์ของการเขียนนั้นมันจะได้อะไรบ้าง แน่นอนเลยทําให้เขามีความรู้ที่กว้างขวางหลากหลายเพราะจะเขียนอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยต้องรู้ในเรื่องนั้นๆก็มีการศึกษาค้นควา้ามาถูกไหมทะทำให้เขาสามารถที่จะปรับตนเองให้เข้ากับบริบทอะไรต่างๆในสังคมได้การเขียนการที่จะบอกอะไรกับใครการที่จะแนะนําอะไรกับใครมันเป็นการทําให้สามารถที่จะปรับ ตัวเราเองได้จากนั้นก็สามารถที่จะบอกได้ว่าเขามีความสามารถในการใช้ภาษาในการสื่อสารแนะนําต่างๆนี่คือเอาเขา้าคราวซึ่งคุณครูอาจจะมีมากกว่านี้อีกว่าเออคุยกันนักเรียนไปพูดกันบนักเรียนไปว่าประโยชน์ในเรื่องของการเขียนการแนะนําการแนะนําตัวเองก็ดีการแนะนาสถานที่ก็ดีนะฮะในเรื่องของการที่เราเขียนบอกไปไทยายากักษรเนี่ยมันได้ประโยชน์อะไรอาจจะชวนนักเรียนคุยในเรื่องนี้นะคะต่อจากนั้นปลายปัป๊บครูก็ ต้องเตือนสติพวกเราอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าพอเรารู้แล้วว่าเราจะจัดการเรียนรู้เรื่องนี้เราก็ย้อนกลับไปดูที่หลักสูตรสาระการเขียนสาระการเขียนในระดับหมนหนึ่งเนี่ยบอกเอาไว้เยอะแยะมากมายเลยนะมีทั้งการคัดลายมือตามแบบตัวอักษรไทยการเขียนสื่อสารนะคะการเขียนบรรยายประสบการณ์การเขียนเชิงพรรณนา,นา,นาการเขียนจากซือย่อความแสดงความคิดเห็นเขียนรายงานมีเยอะแยะมากมายเลยเราเจอเอาะออกมา ใช่ไหมเพราะเราจะจัดการเรียนรู้เราจเจาะออกมาว่าเราจะอาสอนสาระการเขียนเนี่ยเราจะสอนเรื่องอะไรอ้ออีกอันหนึ่งที่คุณครูอาจจะลืมไปนะคะแล้วก็จะมาเตือนเราเราก็ลืมครูก็ลืมเพื่อนครูก็อาจจะลืมก็คือเรื่องของการกําหนดเวลานะะการกําหนดเวลานี้เดี๋ยวเราไปดูต่อก่อนที่จะกําหนดเวลาเราไปดู ว่าเราเลือกมาแล้วนะว่าเราจะสอนสาระการเขียนแนะนําตนเองเราจะสอนการเขียนแนะนําสถานที่นี่เราเจาะเรื่องมาจากสาระการเขียนเจาะลงไปละ นะคะพอเราเจาะลงไปตรงนี้ปั๊บเราก็ไปดูอีกทีหนึ่งคือไปดูว่าจุดมุ่งหมายของหลักสูตรเขาว่าอย่างไรนะจุดมุ่งหมายหลักสูตรมองภาพรวมใหญ่ๆการเขียนทั้งหมดเนี่ยจุดมุ่งหมายเข้าใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสารด้วยภาษาที่ถูกต้องเป็นเขียนเป็นเรื่องเป็นราวรายงานข้อมูลสารสนเทศอะไรต่างๆนั่นเป็นเรื่องของ มาตรฐานเรื่องของจุดหมายปลายทางของหลักสูตรในเรื่องการเขียนแต่ถ้าเราเอามาเจาะในเรื่องการเขียนแนะนำตนเองการเขียนแนะนำสถานที่นั้นเราต้องกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ของเราเองว่าในเรื่องนี้หนึ่งเราจะใช้ชั่วโมงเท่าไหร่เราจะใช้เวลาเท่าไหร่ในเรื่องการเขียนภาษาไทยเราเนี่ยมีตั้ง120ชั่วโมงในระดับ แต่ละชั้นม .1 หนึ่งม .2 ม .3 ตามหลักสูตรถูกไหมฮะแต่มันมีสาระตั้ง5สาระและในแต่สาระก็มีรายละเอียดย่อยๆของแต่ละสาระเพราะฉะนั้นเราเจาะเอามาแล้วเราจะให้กี่ชั่วโมงตรงนี้เราก็กําหนดเวลาให้ชัดเจนแล้วเราก็กําหนดจุดหมายปลายทางหรือผลลัพธ์การเรียนรู้ให้ชัดว่าเราจะให้ผู้เรียนนั้นใช้กลยุทธ์คือวิธีการว่าเราจะเขียนนําเสนออย่างไรใช้เทคนิคการเขียนเปิดเรื่องอย่างไรเดินเรื่องอย่างไรที่จะแนะนําตนเองที่จะแนะน ทำสถานที่ให้หน้าอ่านเนี่ยเราจะมีข้อความอย่างไรจะใช้สถานจะใช้ภาษาอย่างไรนี่เขาเรียกว่ากําหนดจุดหมายปลายทางหรือผลลัพธ์การรู้ให้ชัดนะคะมันจะมีผลตอบมาจากการศึกษาจากหลักสูตรก่อนจากจุดมุ่งหมายของหลักสูตรก่อนตอนนี้เราก็มาดูที่เนื้อเรื่องนะคะที่เราจะจัดการเรียนการสอนวันนี้สําหรับเรื่องของการเขียนเราเน้นเราย้ําเราโฟกัสไปที่อะไรคะ ไปที่เรื่องของการเขียนแนะนําตนเองแล้วก็การเขียนแนะนําสถานที่ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยความสําคัญตรงนี้ที่ครูกําลังจะบอกเพื่อนครูก็คืออะไรคะคือการทบทวนความรู้ทบทวนความรู้จะเป็นความรู้เดิมหรือเป็นความรู้ที่เกี่ยวข้อง เราก็จําเป็นจะต้องทบทวนเพราะฉะนั้นตัวครูเองก็ต้องทบทวนนะว่าจะสอนให้นักเรียนเขาแนะเขียนแนะนําตนเองแนะนําสถานที่แล้วคุณครูเองเข้าใจไหมการเขียนแนะนำเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วก็การเขียนเรื่องของตนเองเป็นยังไงเรื่องของสถานที่เป็นยังไงตรงนี้ต้องทบทวนเพราะฉะนั้นเรามาดูว่าการเขียนแนะนําตนเองสิ่งสําคัญที่เราจะต้องทบทวนคือรู้ตัวเองหรือยังเราจะแนะนําตัวเองเนี่ยเรารู้เรื่องราวของเราหรือยัง ข้อมูลของเราทราบหรือ,อยังในข้อมูลของเราอะเหมือนกับจะรู้้แต่จริงๆเวลาไปเรียบเรียงเนี่ยมันจะต้องเป็นลําดับขั้นตอนมันเป็นการนําเสนอที่ที่น่าอ่านถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราจะจําเป็นจะต้องแนะนําให้นักเรียนหรือจัดกิจกรรมให้นักเรียนเขารู้ตัวเองว่าตัวเขาเองอย่าลืมว่าแม้ตั้งนอนหนึ่งละทําไมจะต้องยังมารู้อีกว่าตัวเองยังไม่รู้อีกเหรือตัวเองอย่าไปเดาใจนะไม่ได้เป็นแฟนทําแทนกันไม่ได้ เพราะฉะนั้นเราจําเป็นจะต้องทําไมคะทบทวนว่าเออตัวของเรานั้นเราจะบอกอะไรกับตัวของเราเนี่ยให้คนอื่นเขารู้รู้เรื่องอะไรบ้างจะรู้เรารู้ไปทําไมนะจุดประสงค์รู้ไปทําไมการแนะนําตนเองนั้นแนะนำไปทำไมคุณครูก็แนะนําไปบางทีหนูไปสมัครงานใช่ไหมต้องแนะนํำไหมไม่พูดก็ต้องส่งออประวัติอะไรเขาดูหรือไม่เราก็อาจจะแนะนําในการศึกษาต่อ หรืออาจจะต้องเข้ากลุ่มเพื่อนฟูงใหม่ไปทํางานใหม่อะไรสิ่งเหล่านี้มันเป็นประโยชน์ตรงนี้มันเป็นประโยชน์คือเรากระตุกกระตุ้นให้คุณครูเขารู้แล้วคุณครูเมื่อคุณครูนี่ทราบแล้วให้นักเรียนรู้นะห้นักเรียนทราบการแนะนําตนเองเรารู้เรื่องอย่างนี้ไปเป็นประโยชน์แล้วเราก็มาดูเรื่องของการแนะนําสถานที่เรื่องจุดประสงค์สําคัญทั้งนั้นนะคะจะทําอะไรที่จะสําเร็จหรือไม่สําเร็จ เรียบร้อยดีนั้นเราจําเป็นจะต้องกําหนดวัตถุประสงค์ให้มันชัดเดินมันจะได้ตรงทางเพราะฉะนั้นการกําหนดจุดถประสงค์นั้นว่าถ้าแนะนําสถานที่แนะนําไปทําไมคะคุณครูแนะนําเพื่อโฆษณาชวนเชิญไปเที่ยวหรือแนะนําอยากจะบอกมันว่างๆก็เลยเขียนแนะนําไปอย่างนั้นหรือก็ไม่ใช่ มันจะต้องกําหนดจุดประสงค์ว่านักเรียนจะเขียนแนะนําสถานที่นั้นแนะนําไปทําไมคะแนะนําไปอยากให้ไปเที่ยวจังหวัดของหนูแนะนําไปอยากให้ไปรู้จักสถานที่นี้มันดีจังเลยมีประโยชน์มากจังเลยนะคะอันนี้มันก็จะต้องกําหนดจุดประสงค์ให้ชัดเจนในเรื่องการที่จะนําเสนอนะคะจากนั้นแล้วความรู้ความรู้เมื่อกี้ที่ครูเกริ่นนํอไปบอกบอกไปหน่อยอย่างแล้วว่าอะไรคะตัวเองก็ต้องรู้ตัวเองใช่ไหมว่าตัวเรานั้นนะมีชื่อนามสกุลที่อยู่ ชื่อเล่นการศึกษาแม้แต่เรื่องของความคิดว่าเรามีความคิดมีแนวความคิดอย่างไรอะไรอย่างไรเพื่อเวลาเราจะไปทําอะไรให้ใครเขาทราบเขาจะรู้ว่าอ๋อคนคนนี้มีแนวความคิดยังไงมีความเห็นอย่างไร ตรงนี้สําคัญนะคะก็จะจะําเป็นต้องเรียบเรียงหรือรวบรวมแล้วมาจัดเป็นหมวดหมู่ไว้เช่นเดียวกันกับเรื่องของสถานที่สถานที่ถ้าเราจะแนะนําสถานที่แต่เราไม่เคยรู้จักสถานที่เลยอยากจะแนะนําอย่างนี้มันก็ไม่ไม,ไม่ไม่เรียกว่าอ่านแล้วไม,ไม่ไม่น่าสนุกอ่านแล้วไม่น่าไปอ่านแล้วไม่น่าติดตามนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของความรู้พื้นฐานเนี่ยจำเป็นนะคะองประกอบสิ่งที่เราจะต้องแนะนํา นะคะเราจะต้องแนะนําคืออะไรก็เราจะรู้ว่าเราจะใช้ภาษาอย่างไรเราจะมีวิธีการนําเสนอขึ้นต้นลงท้ายอย่างไรนะคะส,สิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยความถูกต้องของการใช้ภาษาใช้อย่างไรแน่นอนในเรื่องของการเขียนพกนรแนะนาําดูวว่ามันง่ายแต่ว่าเวลาเขียนแล้วมันน่าอ่านมันชวนติดตามเป็นอย่างไรตรงนี้สิ่งสําคัญค,คุณครูจะต้องเข้าใจนะคะเอานะคะ สร้างแรงจูงใจด้วยการบอกด้วยการแนะนำด้วยการให้เห็นถึงประโยชน์ความสำคัญจากนั้นปั๊บเราก็มาดูว่าสิ่งที่เราจะแนะนำจุดมุ่งหมายเราไปเราต้องการอะไรให้เขาเขียนแนะนำแล้วคนอ่านเข้าใจอย่างไรชัดเจนหรือไม่สละสลวยไหมถูกต้องไหมตามการใช้ภาษาจากนั้นก็มาดูเรื่ององค์ประกอบจากองค์ประกอบนั้นมันนิดนึงคุณครูเตือนนิดนึงนักเรียนมีหลายระดับ มีลีลาการเรียนหรือสไตล์เรียนิ่งหลายแบบอาจจะแบบไม่ชอบทำงานกับเพื่อนชอบทำงานคนเดียวไม,ไม่ชอบที่จะพูดอยากจะทำอย่างเดียวหรือบางทีก็ชอบแสดงออกชอบอมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนตรงนี้หันกลับมาดูเรื่องของสไตล์เรียนรู้หรือลีลานิดนึงเพราะเด็กบางคนไม่ชอบเขียนถ้าให้พูดเรื่องการเขียนกับการอ่านเด็กบอกพูดดีกว่าไม่อยากเขียนไม่รู้จะเขียนอะไรเขียนไม่ออก นึกคําไม่ได้ประโยชก็ไม่เป็นลําดับความก็ไม่ถูกอะไรอย่างนี้ม่ต้ไม่นน,นเราต้องจําเป็นจะต้องตรวจสอบหรือว่ารวบรวมจัดกลุ่มของเด็กให้ให้ชัดนิดนึงนะคะเพราะนี้เรื่องเรื่องของสไตล์การเรียนของเด็กก็มีมีความสําคัญในเ,เรื่องที่เราจะส่งเสริมให้เขารู้จักการเขียนแล้วก็ไม่เขียนแล้วก็ไม่เบื่อได้นะคะจากนั้นเราก็มาดูอีกทีหนึ่งว่ารูปแบบเราจะสอนการเขียนเขาเนี่ยมันจะต้องเขียนยังไง ภาษาไทยคุณครูบอกแล้วว่ามันเป็นวิชาทักษะเป็นสกิลเพราะฉะนั้นมันจะต้องทำทำบ่อยๆทำจากง่ายๆทำจากเล็กๆไปหาใหญ่ๆทำจากง่ายๆไปหายากๆทำทำครั้งหนึ่งแล้วไปหาสองครัง้ง3ามครัง้งสี่ครัง้งแล้วก็บ่อยๆแล้วก็เสมอเสมอนี่เรียกว่าวิชาทักษะนะคะมันต้องใช้เวลาเพราะฉะนั้น การทาอย่างนี้ถ้าจะสอนให้แล้วได้ได้ความรู้แล้วก็เขาทําตามเร็วและง่ายที่ครูเคยใช้คืออะไรนะ,ะคะครูใช้กระบวนการปฏิบัติของกรมวิชาการครูใช้ในเรื่องของการเรียนแบบเดนแบบครูทําให้ดูครูเขียนให้ดูครูเอาตัวอย่างมาให้ดูพอเสร็จแล้วก็ลองทําตามนี้เลยทําอย่างนี้เลยทําอย่างนี้เลยสมมุติขึ้นมาจะเอาตัวเองจะเอาใครก็ตามแล้วก็ให้เขาเรียนแบบทุกอย่างเลยจากนั้นปุ๊บเอาแบบเก็บ อา้าวเขียนเองสิไม่มีแบบและจะเอาอยัางไงจะเรียนจะจะเขียนยังไงขึ้นต้นยังไงลงท้ายยังไงสุดท้ายให้เขาเขียนพอเขาเขียนได้แก้ไขปรับปรุงเสร็จแล้วก็ค่อยๆให้เขาทําทําบ่อยๆทาบ่อยๆเขาเรียกว่าทนานําจนชํานาญทําจนเชี่ยวชาญเขาเรียกว่ากระบวนการปฏิบัติซึ่งกรมวิชาการจริงๆเนี่ยอันนี้เป็นวิธีการเขาเรียกว่าเป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบเน้นพัฒนาทักษะปฏิบัติของแฮโร่เขาทำเอาไว้แล้วก็กรมวิชาการก็มาสรุป เนี่ยไอเรื่องรูปแบบการแัดการเรียนรู้มีหลายรูปแบบเนาะเพราะฉะนั้นหนูก็ต้องไปค่อยๆไปดูนะคุณครูทั้งหลายต้องค่อยๆไปดูว่ารูปแบบมีหลายรูปแบบจะเอารูปแบบไหนไปแต่ครูที่แนะนําให้ฟังนี่ก็คือรูปแบบที่ครูเคยใช้แล้วก็เออได้ผลดีและเร็วเร็วเพราะว่าเห็นแบบแล้วเราก็ทําตามแบบแล้วก็เปลี่ยนไม่มีแบบแล้วก็ทําเองแล้วก็คิดเองแล้วก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วแก้ไขปรับปรุงมันเร็วได้ความ ความเร็วแล้วก็เข้าใจแล้วก็ทําได้นะคะในเรื่องของรูปแบบเพราะฉะนั้นตรงนี้ <c oughs> ที่ครูพูดไปแล้วมีกระบวนการมีรูปแบบหลายหลายแบบที่ยกมาตัวอย่างมาให้ดูนอกนั้นอาจจะใช้สื่ออย่างอื่นอีกสื่อตัวอย่างจากวิดีทัศน์สื่อรูปภาพสื่ออะไรก็ได้ทั้งนั้นยิ่งโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องการแนะนําสถานที่เนี่ยมันจําเป็นจะต้องไปดูสถานที่ศึกษาแล้วก็อ่านสําคัญนะถ้าเราได้ข้อมูลการแนะนําสถานที่จากการที่เราจะต้องไปเอาข้อมูลบางทีเราได้จากการอ่าน ไดจากการฟังได้จากการดูไปหนะังสือวิธีทั์เดี๋ยวนี้ก็จําเป็นนะสือที่เป็นเอกสารกระดาษก็จําเป็นที่จะต้องอ่านนะคะกิจกรรมสุดท้ายที่จะมาช่วยส่งเสริมในเรื่องของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในเรื่องของการเขียนแนะนําตนเองและการเขียนแนะนําสถานที่นั้นอาจจะเป็นเรื่องของการไปสัมผณ์ไปเ,เล่นเกมแบบสํารวจทําได้หมด ทำได้หมดอันนี้เป็นสื่อที่ครูแนะนําซึ่งพวกเราก็คงจะทราบตีว่าสื่อต่างๆเหล่านี้นั้นมีอะไรเยอะแยะสุดท้ายพอจบแล้วอย่าลืมวัดและประเมินผลอย่าลืมนะคะเราให้เขาเขียนอย่าไปออกแบบข้อสอบแบบชนิดที่เป็นข้อสอบอะไรคะข้อสอบกข,ขงนะคะมันไม่ได้วัดทักษะเพราะเราเขียนเราสอนเขียนก็ต้องให้เขาทำไมคะให้เขาเขียน เพราะฉะนั้นวิธีการเครื่องมือเครื่องมือก็คืออะไรสิ่งที่จะเอามาให้เขาทําก็คือ,เ,อเรื่องหรือยกตัวอย่างหรือให้เขาเขียนจริงในสถานการณ์ต่างๆที่เชื่อมโยงไปอยู่สู่การปฏิบัตินะคะเพราะมันเป็น active learning อะส่งไปปัจจุบัน ว่าเอาไปใช้ได้ยังไงถ้าเกิดจะต้องไปทำงานหรือก็อไปเรียนต่ออะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วเขาเด็กก็มีส่วนร่วมในการที่จะแอคชั่นในเรื่องของการร่วมมือทำกิจกรรมต่างๆได้ลงมือปฏิบัติจริงๆนี่คือการเขียนก็ต้องให้เขาเขียนเพราะในเครื่องมือออกมาก็ต้องเป็นแบบวัดที่มันเป็นการเขียนนะ,ะวิธีการก็ต้องให้วิธีการที่ต้องลงมือเขียนจริงๆไม่ใช่มากาขอขอขงอมันไม่ได้มันวัดไม่ได้นะคะ ไอ้วัดกขอคงออมันวัดความรู้ความจํามันวัดพุดทธิพิสัยมันไม่ได้วัดทักษะปฏิบัติถูกไหมคะเกณฑ์ก็สําคัญพอเราบอกเ,ออเรามีเครื่องมือดีแล้วเรามีเรามีวิธีการดีแล้วแต่เกณฑ์ไม่ตั้งเอาไว้ลมลมแรงแรงวัดไปตามเรื่องตามราวตามใจครูไม่ได้ก็ต้องตั้งเกณฑ์ขึ้นมาว่าถ้าเขาเขียนแนะนำเนี่ยเราจะให้คะแนนหรือเราจะประเมินเขาว่าดีเหมาะสมถูกต้องสละสลวยใช้ได้อยู่ในระดับ 1>, 1 2 3 4อกข้อ,ขอ,ขอ,ของอเนี่ยเราจะต้องมีเกณฑ์อะไรไปวัดตรงนี้คุณครูจะต้องไปกําหนดเกณฑ์ขึ้นมาว่าเอาแค่ไหนเพียงใดนะคะก็ต้องไปดูเพิงเชิงพฤติกรรมเขาว่าเขาเขียนได้ยังไงเขาเขียนสะกดผิดกี่คำเขาเขียนได้รวดเร็วในเวลาที่กําหนดคล่องแคล่วไหมอะไรต่างๆนะคะที่ครู อยากจะฝากพวกเราไว้ก็คืออย่าประเมินคนเดียวคุณครูให้นักเรียนเขามีส่วนร่วมประเมินแล้วก่อนที่จะประเมินอะไรก็ตามเมื่อจัดกิจกรรมไปแล้วเนี่ยนะคะเป็นขั้นเป็นตอนไปนแล้วเลือกรูปแบบมาดีแล้วเนี่ยสิ่งสําคัญก็คืออะไรคะคุณครูหาวิธีการหาารือหากิจกรรมป้อนกลับหรือย้อนกลับ ฟีดแบ็กกลับมาให้เขาได้เห็นภาพตัวความรู้หรือความเข้าใจของของเขาว่าเขาเข้าใจถูกไหมเขาเข้าใจดีหรือยังถูกต้องหรือยังคือเรียกว่าป้อนกลับมาสิ่งที่เขาได้ปฏิบัติลงไปเขาจะได้เห็นภาพว่า๋อไม่ถูก๋อผิดนะะหรือว่าไม่ไม่ไม,ไม่เรียบร้อยยังไม่ครบถ้วนเขาจะมีการประเมินตนเองแล้วเขาก็จะได้แก้ไขปรับปรุงช่วยกันแนะนำแก้ไขปรับปรุงแล้วก็พัฒนาต่อเพราะว่า การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยไม่ใช่ตัดสินเดียวนั้นมันต้องใช้เวลาแล้วมันจะต้องอวิธีการของเขาก็คือจะต้องให้เด็กเนี่ยเราไม่ได้ตัดสินผลว่าได้ตกแต่เราตัดสินเพื่อพัฒนาหรือแก้ไขจนกระทั่งเขาเกิดการเรียนรู้ถูกไหมคะนี่คือวิชาภาษาไทยนี่คือวิชาทักษะนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้คุณครูก็อยากจะบอกว่าโดยสรุปนะคะเราจะจัดการเรียนรู้เรื่องของการเขียนแนะนําตนเองหรือแนะนําสถานที่นั้น อย่าลืมสร้างแรงจูงใจก่อนเลยจากสร้างแรงจูงใจแล้วย้อนกลับไปมองเรื่องหลักสูตรว่าเขาต้องการอะไรจุดประสองค์อะไรแล้วก็มองจุดประสงค์ตัวเราเองอ่ะที่เราจัดการเรียนรู้เรื่องนี้เนี่ยผลลับการเรียนรู้เนี่ยเราต้องการแค่ไหนเพียงไรอย่าขึ้นต้นเป็นมาริซ้อนแตกใบอ่อนเป็นมาริลานะขึ้นไว้อย่างลึงลงท้ายเป๋หมดเลยครูเราจะเป็น พวกพวกเรามันจะเป็นแบบนี้คือลืมไปว่าเราตั้งจุดประสองค์อะไรไว้ถูกไหมคะต้องวัดไปตามนั้นแล้วก็วิเคราะห์เนื้อหาทบทวนบทเรียนความเข้าใจของครูเองความรู้ของครูเองแล้วก็ทบทวนหากิจกรรมหาวิธีการหาเทคนิคมาใส่ลงไปเพื่อจะทบทวนความรู้เขาว่าเขามีความรู้เกี่ยวกับเรื่องตัวเองหรือยังก็มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องสถานที่ชัดเจนหรือยังถูกต้องแม่นยำหรือยังแล้วก็ใช้วิธีการกระบวนการรูปแบบที่จ่ายการเรียนการสอนนะั้นไปจัดฝึก ฝึกเขียนไอ้รูปแบบตรงนี้มันคือขั้นฝึกฝึกเขียนด้วยกระบวนการอะไรที่ฝึกบ่อยๆทําบ่อยๆนะคะทําแล้วตรวจย้อนกลับแล้วก็แก้ค่อยเป็นค่อยไปอย่าพรีพรมอย่ารีบร้อนเพราะอะไรคะการเขียนทีเดียวเลยมันจะดีเป็นไปไม่ได้แล้วเราคุณครูก็จะมาบ่นว่าแม้เด็กเขียนไม่ดีเลยเด็กเขียนไม,ไม่ไม่ถูกต้องเลยเพราะเราเร่งร้อนเราเอาใจครูไปตัดสินแต่เราไม่ได้ดูขั้นตอน เราต้องค่อยเป็นค่อยไปว่าจากเขียนหัวเรื่องเปิดเรื่องเดินเรื่องสรุปเรื่องแล้วมาอ่านทั้งหมดแล้วน่าฟังไหมเอาแลกเปลี่ยนกันดูอ่านแล้วอยากอ่านอีกไหมอ่านแล้วรู้เรื่องไหมเข้าใจไหมเนี่ยพอจบบทเรียนตรงนี้สามชั่วโมงห้าชั่วโมงสิบชั่วโมงที่เราจัดเวลาเอาไว้ตามหลักสูตรร้อยยี่สิบชั่วโมงเอาเรื่องนี้มานิดนึงสี่ห้าชั่วโมงการเขียนแล้วคุณครูจะยิ้มออกว่า เ,เด็กเรานี่ก็เขียนเป็นเหมือนกันนะเขียนหน้าอ่านด้วยนะแล้วที่สําคัญตัวอย่างดีๆเอาไหมเขาดูตัวอย่างดีๆมาแลกเปลี่ยนเอาไหมเขาดูจะนําเสนอทั้งววีดทัศน์ก็ดีจะนําเสนอทางเอกสารก็ดีเอาไหมเขาดูต่างๆเยอะๆนะคะวันนี้ครูคิดว่าสิ่งที่ครูบอกหรือครูได้มาพูดคุยกับพวกเราคงจะเป็นประโยชน์ไม่มากเลยไม่มากเลยแล้วก็ไม่น้อยเลยนะคะสุดท้ายอย่าลืมนะเสริมพลังบวก เสริมพลังบวกครูจะขอพูดไปเรื่อยๆว่าสอนเด็กแล้วทําให้เขาเกิดความกระตือรือร้นกระดีกระดาอยากจะเรียนอยากจะสนุกต่อเรียกว่าชั่วโมงไหนคุณครูยังไม่เข้ามาคุณครูก็จะต้องรีบเข้ามาเพราะเด็กเรียกร้องนะคะเสริมพลังบวกด้วยสําหรับวันนี้ก็คงจะพอแค่นี้แล้วก็เราก็เจอกันชั่วโมงหน้านะคะว่าจะเป็นเรื่องของการพูดหรือเรื่องของอะไรนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษร Education น